วนงานหรือว่าองค์กรต่างๆได้ตอบคำถามมาแล้วนะครับได้มีการส่งคำถามไปไม่ต่ำกว่า100ส่วนงานนะครับกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการภาคประชาชนนะครับกลุ่มหอการค้ากลุ่มสภาอุตสาหกรรมต่างๆนะครับได้มีการส่งคำถามคำตอบกลับมาเกือบครบถ้วนนะครับแต่เรายังเปิดเวลาให้จนถึงวันที่29เราก็จะมีการสรุปในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่วันที่27เนี่ยก็จะนำเรื่องความคืบหน้าเหล่านี้เนี่ยมารายงานต่อที่ประชุม2ก็คือจะมีการนำเอารายงานความข้อเสนอแนะของปปช.ซึ่งเป็นทางการแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เป็นทางการนะครับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะให้ที่ประชุมรับทราบและจะมีการมอบหมายนะครับมีการนำเสนอโดยทางกระทรวงการคลังในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเพื่อที่จะหากลไกในการจะเดินหน้าตัวนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลเลยให้กับคณะกรรมการได้รับทราบนะครับหลังจากวันที่27เมื่อมีการประชุมแล้วก็คงจะมีการมอบหมายให้แต่ละส่วนงานนะครับไปดำเนินการในรายละเอียดในเรื่องของกรอบต่างๆที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซึ่งผมเป็นประธานด้วยนะครับก็ต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็มาสรุปเพื่อที่จะนำส่งคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งการกำหนดนัดคณะกรรมการชุดใหญ่ในครั้งถัดไปนะครับคือวันที่10เมษายนครับไม่นานนะครับราว2สัปดาห์นะครับคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก็คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคณะชุดใหญ่นะครับก็จะสรุปในเรื่องของรายละเอียดโครงการทั้งหมดเงื่อนไขทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนำส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็เดินหน้านะครับเราเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับหลังจากมีการประชุมชุดใหญ่ก็คงจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีในเรื่องของกรอบทางกฎหมายกรอบทางตัวเงินกรอบทางด้านเทคนิคคือเรื่องของระบบต่างๆนะครับเรากำหนดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่10น่าจะมีความชัดเจนและจะมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นคือราวไตรมาส3ครับของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนนะครับระบบค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับและในไตรมาส4ของปีนี้ก่อนสิ้นปีแน่นอนนะครับจะมีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับถึงมือกับประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้ครับ